ขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Open House นะคะระดับเตรียมอนุบาลค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเนี่ยผู้ปกครองจะได้พบกับดร.ภัทรนาถนิยมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวรภัทรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวในหัวข้อ1,000วันแรกมหัศจรรย์การเรียนรู้ของสมองนะคะโดยดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดนะคะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวรภัทรนะคะผู้รับอนุญาตศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรภัทรนะคะแล้วก็อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอยใจเชยกลิ่นเทศซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาชมคลิปวิดีโอนะคะ Nurturing Environment with Light Long Learning นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยได้ไปชมการจัดกิจกรรมในระดับเตรียมอนุบาลนะคะแล้วก็ชมห้องเรียนชมสถานที่ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีคุณครูเนี่ยที่คอยแนะนำให้ในส่วนนี้นะคะนอกจากหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน Duo Language Program นะคะแล้วก็จะมีทางทีมผู้จัดการนะคะเขาก็จะได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถามตอบซึ่งผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสงสัยสอบหลังจากที่ฟังไปแล้วได้ชมสถานที่ไปแล้วมีความสงสัยอยากที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแชทหรือว่าสามารถที่จะเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะค่ะก็โอกาสนี้นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยได้พบกับดร.ภัทรมาศนิยมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวรภัทรค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กลอยใจนะคะนะค่ะแล้วก็สวัสดีครูหมูนะคะเป็นกันเองนะคะในนี้แล้วก็ทิเชอร์ราเคลแล้วก็ทางผู้จัดการแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะเสียดายจังเลยที่หลายคนไม่เปิดกล้องเนาะถึงจะได้เปิดกล้องเนี่ยเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะพอไม่เปิดแล้วครูแบบจะเกิดอาการรู้สึกเหงานิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีกิจกรรม Open House ค่ะสำหรับระดับอนุบาลระดับประถมนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นของจริงๆแล้วคือเป็นของทั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรภัทรแล้วก็เป็นทั้งของวรภัทรเตรียมอนุบาลด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยก็จะรับเด็กตั้งแต่1ขวบเลยค่ะแล้วก็พอลูกอายุได้2ขวบเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นระดับเตรียมอนุบาลนะคะในส่วนนี้ค่ะและวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าเราก็ต้องจัดแบบ new normal จริงๆเนี่ยคุณครูบอกตรงๆเลยว่าคุณครูที่อยากจะเจอคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยที่โรงเรียนเลยนะคะอยากให้ได้มาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็มาดูมาทำความรู้จักกันนะคะอันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่หนึ่งเลยค่ะของการที่เราจะมาเป็นสมาชิกครอบครัววรภัทรเนี่ยค่ะเราจะแบบไม่ได้อยู่ดีๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านเอกสารแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะคะเราก็จะพยายามที่จะจัด Open House เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะได้ทำความรู้จักกับโรงเรียนก่อนได้ทำความรู้จักว่าเอ๊ะห้องเรียนหรือว่าสถานที่สิ่งแวดล้อมคุณครูอะไรต่างๆรวมทั้งหลักสูตรเอ้ยเนาะแล้วระบบนิเวศทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะพอเราได้มารู้จักกันให้ดีมากพอแล้วเนี่ยค่ะนั่นแหละก็จะเป็นเวลาที่เราจะตัดสินใจไปกับลูกว่าอ่ะใช่เลยวรภัทรนี่แหละเหมาะกับลูกของเราเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยพยายามค่ะที่จะทำ Open House นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็เป็น New Normal เราพบกันแบบออนไลน์ก่อนนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแล้วก็โอ้ย 70% แล้วรู้สึกว่าใช่เลยอะหลักสูตรแบบนี้นะเพราะตอนนี้ข่าวดีอีกอันนึงนะคะหลังจากที่ได้เรียนปรึกษากับท่านอาจารย์กรอยใจเชยกินเทศนะจริงๆมีอาจารย์มียศด้วยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรอยใจเชยกินเทศนะคะนะซึ่งแม้ว่าอาจารย์จะหน้าตาดูในไทยแต่ว่าอาจารย์อยู่นิวซีแลนด์มากว่า20ปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประถมวัยนะคะที่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลหลักสูตรแล้วก็โค้ชคุณครูให้กับที่โรงเรียนเรามาก็คิดว่าปีนี้ไม่ว่าทั้งโค้ชออนไซต์โค้ชออนไลน์เราก็ทำงานร่วมกันมาก็เหยียบเข้าสู่ปีที่3แล้วหรือเปล่านะคะอาจารย์นะ2ปีแล้วนะ2ปีเข้าไปอยู่ปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะ
เมษานี้ก็จะได้เจอกันตัวเป็นๆที่นี่ด้วยนะคะค่ะก็เราก็คุยกันค่ะปีนี้เนี่ยค่ะเป็นปีที่ดีมากๆหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปจัด Dual Language Program นะคะก็คือห้องเรียนที่เน้นสองภาษาควบคู่ไทยกับอังกฤษนะคะนะคะในระดับอนุบาลแล้วก็ปีนี้เรามีตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยค่ะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามลูกคุณครูเนี่ยเป็นรุ่นแรกของห้องเรียน Dual Language Program หรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าห้องเรียน DLP ก็ได้เขาก็เป็นรุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทํางานร่วมกันแล้วก็พัฒนาในส่วนนี้ค่ะเพราะเราอยากจะเป็น2ภาษาแต่จริงๆเราได้ถึง3ภาษานะพออนุบาลมามีภาษาจีนด้วยนะคะเราก็เลยพอเราได้เห็นความสำเร็จนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นคนไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตั้งแต่ประถมวัยเนี่ยค่ะเราก็เลยมาคุยร่วมกันในคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็เลยตัดสินใจร่วมกันค่ะว่าเอ้ยรอไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยควรจะมีห้องเรียนที่เด็กๆเนี่ยจะได้ซึมซับภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาไทยเนี่ยตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังจากทั้งอาจารย์ดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรอยใจเชยกิ่งเทศรวมถึงทางทีเชอร์ราเคลด้วยนะซึ่งมีประสบการณ์มาเหยียบ20ปีเหมือนกันนะถึงจะหน้ายังเด็กก็เถอะนะมาดูว่าเอ๊ะที่เราบอกว่าเราประสบความสำเร็จอะในการจัดในระดับประถมวัยอะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วเอ้ยพอเรามาทำในเด็กที่เล็กลงมาอีกในระดับเตรียมอนุบาลเนี่ยนะแล้วมันจะดีไหมเนาะมันจะดีไหมมันจะดีกับเด็กยังไงมันจะดียังไงนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะยกเวทีนี้ต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วก็ทีมบริหารนะคะแต่ครูพัฒน์เนี่ยจะอยู่ร่วมกับเราไปตลอดเลยนะคะเพื่อรอที่จะตอบคำถามให้กับคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองนะคะวันนี้ดูเหมือนมีคุณพ่อด้วยนะดีใจสุดๆนะคะปกติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะแบบคุยเรื่องเลือกโรงเรียนคุยอะไรเนี่ยมักจะแบบส่วนใหญ่เป็นคุณแม่นะแต่พอช่วง5ปีหลังเนี่ยนะคะที่ครูพัฒน์สังเกตในครูพัฒน์เห็นว่าโอ้คือเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะเข้าใจว่าน่าจะลูกหรือแบบครอบครัวละ1-2คนก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มานั่งฟังด้วยกันนะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางครั้งก็คุณพ่อเริ่มเข้ามามีบทบาทมากในเรื่องของการเลือกโรงเรียนให้กับลูกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบยอดเยี่ยมต้องยกนิ้วให้แล้วดีใจมากๆนะคะค่ะก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับทางทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะดร.พัฒน์มากนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์นะคะค่ะลำดับต่อไปก็มาพูดคุยกันในหัวข้อ1,000วันแรกมหัศจรรย์การเรียนรู้ของสมองนะคะโดยท่านแรกก็คือดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดนะคะหรือว่าคุณครูพี่หมูของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กลอยใจเชยกลิ่นเทศขอเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียกชื่อใครนะคะต้องขออภัยนะคะแต่อยากให้รู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะอาจารย์กอยใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เรามาเริ่มครึ่งชั่วโมงนะคะกับสิ่งที่เรียกว่าเรียนรู้ด้วยกันทั้งในภาคความเข้าใจนะคะว่าใน1,000วันแรกเนี่ยมหัศจรรย์การเรียนรู้ของสมองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องช่วงชินมากน้อยแค่ไหนกับพัฒนาการพื้นฐานของชีวิตนะคะของเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูหมูก็จะขออนุญาตที่จะมีประเด็นเริ่มต้นนะคะที่จะให้ท่านอาจารย์กรอยใจนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้าน Early Childhood จากประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎีเท่านั้นท่านอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติต้องบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะทั้งครอบครัวลูกของอาจารย์รวมไปถึงใน preschool หรือว่า kindergarten เช่นในประเทศนิวซีแลนด์นะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านอาจารย์ได้มาปูพื้นฐานหลายอย่างนะคะให้กับทางเรานะคะวรพัฒน์เนอร์เซอรี่ค่ะอาจารย์ขา1,000วันแรกค่ะท่านอาจารย์คะมีประเด็นที่ผู้ปกครองได้ส่งมานะคะว่ามัน1,000วันแรกของเด็กๆค่ะนะคะเราอาจจะนับมันมี2ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกนับตั้งแต่ปฏิสนธินะคะ1,000วันแรกอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือนับตั้งแต่แรกเกิดจนนับเป็นพันวันแรกนะคะนี่เราจะพูดในทฤษฎีที่2ก็คือแรกเกิดจนถึง
1,000 วันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์คะมันเป็นโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เราจะช่วงชิงให้เด็กๆเนี่ยปูพื้นฐานสมองเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาหลากหลายภาษาค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นโอกาสทองของชีวิตนะคะถ้าใครได้ลองอ่านทฤษฎีหลายอย่างกันนะคะมีคนเขียนไว้ค่อนข้างกว้างนะคะอย่างเช่นทฤษฎีที่บอกว่าเราให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วหรือว่าทฤษฎีอื่นๆนะคะที่ใช้ในทางยุโรปที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของภาษากับการเรียนรู้ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเนี่ยนะคะเราจะเริ่มนับจากแรกเกิดนะคะมาจนกระทั่งถึงประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยนะคะเรื่องของภาษาเนี่ยมันฝึกกันได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเด็กๆจะอยู่ในท้องแต่ว่าสมองเขาพัฒนาแล้วก็ประสาทในการได้ยินเนี่ยมันก็จะมีนะคะพัฒนาการค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าได้เริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะปลูกฝังในเรื่องของการเรียนรู้ทางภาษาได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเป็นการสื่อสารอย่างเดียวที่เด็กๆรับรู้ได้จากข้างนอกนะคะคราวนี้พอแรกเกิดนะคะพอช่วงแรกเกิดเนี่ยสมองส่วนที่พัฒนานะคะก็คือประสาทที่หูนะคะเด็กๆเนี่ยจะสามารถที่จะรับเสียงได้ดีมากนะคะประสาทหูนี่พัฒนาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยเขาจะค่อนข้างไวถ้าใครทำเสียงดังเขาจะตื่นแล้วเขาก็จะร้องนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้แหละค่ะก็คือส่วนที่จะพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นแรกเกิดจนกระทั่งประมาณถึง1ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการได้ยินนะคะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะได้ยินอะไรเนี่ยเขาก็จะสะสมอยู่ในสมองมันคล้ายๆว่ามันไปสร้างเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็สร้างโครงข่ายในการที่จะเรียนรู้ทำให้สมองเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะได้ค่อนข้างมากแล้วพอหลังจากนั้นนะคะช่วงประมาณ1ขวบถึง2ขวบเนี่ยเด็กๆหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มสามารถที่จะออกเสียงได้นะคะประสาทหูที่ได้ยินอย่างดีเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะจับสำเนียงต่างๆได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กๆที่เรียนรู้ในเรื่องของการได้ยินคนที่บ้านพูดหลายๆภาษาเนี่ยเขาก็จะสามารถพูดภาษาต่างๆได้โดยที่สำเนียงของเขาเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งจับฝึกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นโอกาสทองนะคะของชีวิตซึ่งถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆในช่วงประมาณแรกเกิดถึงประมาณนี่แหละค่ะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารในการเรียนภาษาในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเนี่ยมันต้องเรียนเหมือนกับที่เหมือนเราลูกเรานะคะคนไทยใช่ไหมคะเราก็พูดภาษาไทยกับลูกรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ต้องพูดอันนั้นก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเป็นภาษาอื่นนะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้สะสมทักษะนะคะหรือ skills ในการที่เขาจะเข้าใจเขาเรียกว่าโครงสร้างของภาษาในแต่ละภาษาเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษหรือเป็นจีนเป็นภาษาอื่นได้โดยอัตโนมัติเพราะว่ากลไกในสมองมันเกิดนะคะถ้าหากว่าเราส่งเสริมลูกๆให้มีการเรียนรู้หลายภาษาในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุดนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะมันย้อนกลับมาไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าไปเริ่มทีหลังมันจะช้านะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะก็คือจุดนึงที่อาจารย์บอกเลยว่าเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ของลูกนะคะแม้แต่1นาทีก็อย่าให้พลาดค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะหนูชอบคำนี้มากเพียงแค่1นาทีก็อย่าให้พลาดนะคะโหหนูคิดว่าคำนี้มีเป็นคำที่คุณแม่ทุกคนรู้สึกจริงๆว่าโหถ้าเราเริ่มจะนับเหมือนกันนะคะว่านี่ว่าเอ๊ะพันวันมาแค่ไหนละเอ๊ะเรามันจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดจริงๆแล้วในพัฒนาการวัยเด็กเนี่ยในโลกของพัฒนาการวัยเด็กตามธรรมชาติเด็กเนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่เขาเรียกว่าในพันวันแรกพูดถึงครอบคลุมแบบองค์รวมหลากหลายพัฒนาการด้วยกันซึ่งภาษาเหมือนที่อาจารย์บอกว่า
เนื่องจากเด็กเนี่ยเล็กๆเนี่ยปูพื้นฐานมาเรื่องของประสาทการฟังในประสาทที่หูเนี่ยค่ะนะคะมาปูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะหรือต่อไปในอนาคตที่เขาจะมีความว่องไวในการที่จะใช้ภาษาได้หลากหลายเนี่ยดูเหมือนว่าการปูโครงข่ายของสมองในวันใน 1,000 วันแรกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากแต่มันมีเทคนิคที่อาจารย์ได้พูดถึงไว้เยอะพอควรว่ามันต้องเนียนๆเป็นธรรมชาติมันต้องระเมียดระไมเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่พอดีเพราะสมองเด็กเนี่ยเซลล์ของสมองเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เวลาที่แตกแขนงเดรนไดรฟ์เอ็กซอนโตออกไปแล้วไปซินแนปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาวะของธรรมชาติมนุษย์อะไรที่เข้าไปเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็อาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆหลากหลายที่ผ่านการสอนในลักษณะที่แข็งๆแต่มันจะต้องมีความระเมียดระไมบรรยากาศการเล่นการดูแลการปฏิสัมพันธ์สนทนารวมไปถึงการส่งชวนเด็กๆส่งเสริมพนักงานหรือการเล่านิทานให้ฟังต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติที่เด็กไม่รู้สึกว่ามันแข็งเกินไปที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่รู้สึกว่ามันยากแต่มันเข้าไปเนียนๆในชีวิตนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นพอยต์สำคัญของการออกแบบนะคะในจะบอกว่าชั้นเรียนก็ไม่ได้นะคะการบ้านของเด็กเตรียมของเด็กๆวรพัฒน์นะคะในโปรแกรมของ Dual Language Program ที่พยายามที่จะเซตบรรยากาศแบบนี้ให้ละเมียดละไมกับการเรียนรู้หลากหลายภาษาของเด็กโดยเฉพาะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะก็ขอบคุณครูหมูกับอาจารย์กลอยใจนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปสกูลทัวร์กันนี่เป็นภาพสดๆเลยนะครับใช่เป็นตะกุดตัวเลยเหมือนได้มาอยู่ในโรงเรียนเลยหลังจากดูสกูลทัวร์นี้แล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาดูบรรยากาศจริงๆก็สามารถนัดหมายเข้ามาได้นะคะเนาะถ้าทิเชอร์ราเคียวมีอะไรระหว่างนี้ทิเชอร์ก็ซัพพอร์ตได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและลูกๆนะคะสู่โรงเรียนวรพัฒน์แผนกปฐมวัยค่ะแต่วันนี้ครูพัฒน์จะนำโฟกัสที่แผนกเตรียมอนุบาลของเรานะคะซึ่งด้วยเจตนารมณ์ดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งเปิดโรงเรียนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วค่ะเรามุ่งเน้นที่จะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านอย่างสมดุลค่ะและในปีการศึกษา2565เป็นต้นไปนะคะด้วยการทำงานร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้นและจากความสำเร็จของ Dual Language Program ในแผนกอนุบาลนะคะทำให้เราตัดสินใจค่ะที่จะมี Dual Language Program ให้กับลูกๆเตรียมอนุบาลเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาภาษาที่หลากหลายตั้งแต่เด็กๆยังเล็กเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นทุนที่ดีให้กับเขาแต่เราจะต้องทำให้ถูกวิธีนะคะโดยการที่จะเซตให้บรรยากาศแวดล้อมของเด็กเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่เด็กๆสามารถจะซึมซับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยไปควบคู่กันอย่างเป็นธรรมชาติหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมนะคะโดยมีคุณครูที่จะคอยพูดคอยใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กๆตลอดเวลาแล้วก็คุณครูก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะอยู่กับเด็กๆไปทั้งวัน The Warpath Active and Green Dual Language Program's aim is to promote two-way learning immersion by providing bilingual environment with the help of both Thai and foreign teachers. The learners are expected to advance their English language skills without abandoning their native Thai language.Warpath School provides DLP classes from nursery to primary levels. This is great news, especially since current research states that between the ages of 0 and 3, the brains of young children are uniquely suited to learn a second language. This is due to the brain being in its most flexible stage. In fact, bilingually exposed infants excelled in detecting a switch in languages as early as 6 months old. They can learn a second language as easily as they learn to walk,
or learn their primary language. As reported by the University of Washington News, a survey was taken by the U.S. Census Bureau. This shows that approximately 27% of children aged 6 or younger are now learning language other than English. This helps show that learning a second language does not negatively impact the child's primary language skills. Many parents are curious about the advantages of dual language program and curricula provided to learners. There are a lot of benefits that other types of schools may not always provide. For example, learners with bilingual education have more opportunities to study all over the world, many of which prefer international degrees, and most international schools use English as their primary medium in teaching. This gives students the strong foundation in English. Critical thinking, time management, and problem-solving abilities, as well as subject-specific information, are taught in bilingual curricula. These abilities are critical in allowing students to think, act, and make decisions freely in their education, employment, and every aspect of life's choice. Because bilingual school communities are typically multinational, learners are exposed to a variety of cultures. In turn, this can improve their confidence, increase their empathy and communication skills, and help blossom everlasting friendships that cross national and ethnic barriers. Empathy abilities give the capabilities to understand other people's and other cultures' viewpoints, which is a very valuable advantage for students and career professionals all around the world. ครูพัฒน์ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับเด็กๆในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวภัคราแก้วสองสีนะคะคุณหรือเรียกว่าคุณพี่นานะคะตำแหน่งหัวหน้าระดับเนอร์เซอรี่แล้วก็เตรียมอนุบาลนะคะวันนี้คุณครูพี่นาเนี่ยจะพาผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสถานที่ของระดับเนอร์เซอรี่แล้วก็เตรียมอนุบาลของเรานะคะว่าบรรยากาศภายในแล้วก็ภายนอกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับห้องเรียนนะคะเตรียมเนอร์เซอรี่ของเรานั้นนะคะจะมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด25คนต่อห้องนะคะไม่เกิน25คนแล้วก็ขนาดของห้องเรียนก็56ตารางเมตรนะคะการจัดบรรยากาศของห้องเรียนของเรานะคะจะใช้การจัดห้องเรียนแนววันดรอปนะคะซึ่งจะให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นเหมือนบ้านนะคะที่สำคัญเราจะเน้นความงดงามของธรรมชาตินะคะที่จะให้เด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาที่ดีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเด็กนะคะให้เกิดความสมดุลนะคะทั้งด้านบุคลิกภาพนะคะในสังคมการอยู่ร่วมกันนะคะในต่างคนพร้อมแต่คราวนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าห้องเรียนของเราบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้เลยค่ะค่ะสำหรับห้องเรียนเตรียมอนุบาลของเรานะคะจะใช้โทนสีของห้องเรียนนะคะในโทนสีธรรมชาติแล้วก็มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะสำหรับมุมของเล่นนะคะก็จะให้ผู้ปกครองดูว่าเราจะเลือกใช้วัสดุของเล่นนะคะอุปกรณ์ของเล่นต่างๆเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะเพื่อให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายเด็กสามารถสร้างจินตนาการนะคะจากการเล่นของเล่นของเขานะคะได้ด้วยตนเองนะคะและก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติจากของเล่นนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับมุมต่อไปนะคะก็จะเป็นมุมเนี่ยค่ะศิลปะนะคะมุมศิลปะเด็กๆสามารถเลือกใช้สอยนะคะประโยชน์ตรงนี้จากการใช้ไม้พรมนะคะสีเทียนสีน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งการปั้นแป้งโดเด็กๆก็เลือกใช้สอยมุมกิจกรรมตรงนี้นะคะตามความสนใจของเด็กๆนะคะให้ภาพเล็กขึ้นแล้วก็จะยังมีนะคะมุมนิทานมุมนิทานตรงนี้นะคะเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านนิทานนอกจากเราจะเล่านิทานผ่านตัวหนังสือเราก็จะมีการเล่านิทานนะคะการใช้หุ่นมือหรือการเล่านิทานโดยการเล่าแบบวันดรอปอีกด้วยนะคะค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาดูบรรยากาศนะคะภายนอกห้องเรียนกันบ้างนะคะค่ะสำหรับภายนอกห้องเรียนของเรานะคะจะมีมุมของเล่นนะคะมุมของเล่นตรงนี้นะคะเด็กๆเนี่ยสามารถเลือกเล่นของเล่นโดยอิสระนะคะ
สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆรวมทั้งตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะดูนะคะพัฒนาการของน้องเป็นรายบุคคลว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีการทรงตัวเป็นแบบไหนมีการเล่นกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมน้ำมุมทรายกันอีกมุมนึงนะคะซึ่งมุมน้ำมุมทรายนะคะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ให้เด็กๆได้เล่นกันอย่างอิสระแล้วก็ที่สำคัญมุมน้ำมุมทรายเนี่ยก็เป็นการเล่นพื้นฐานที่เด็กทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะในการสัมผัสทรายและที่สำคัญเขาก็ได้เรียนรู้การเล่นนะคะว่าการเล่นแต่ละอย่างเนี่ยเด็กๆสามารถ createวิธีการเล่นแล้วก็การเล่นกับผู้อื่นการแบ่งปันของเล่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะได้เรื่องสังคมตรงนี้ขึ้นด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณหนึ่งก็จะเป็นบริเวณสนาม BBL นะคะของน้องเตรียมอนุบาล นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับคุณครูพี่อันน่านะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูพี่อันน่าจะพาผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปยังสนาม BBL ของเราสนาม BBL เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโหบรรยากาศตอนนี้นะคะก็มีฝนฟ้านะคะลงเม็ดนิดหน่อยนะคะแต่อยากที่จะให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ชมกันโอเคเราลงทุนไปดูกันเลยค่ะสนาม BBL บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้สนาม BBL เป็นสนามเด็กเล่นนะคะที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะในสมองของเด็กนะคะซึ่งทางโรงเรียนวรพัฒน์บอกเลยว่าเล็งเห็นความสำคัญนะคะในการเล่นเป็นอย่างมากครึ่งชั่วโมงเด็กๆ ก็จะได้เล่นในสนามตรงนี้นะคะซึ่งสนามเนี่ยก็จะมีของเล่นมากมายมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่ตุ๊กตรงนี้นะคะจะเป็นล้อยางค่ะการฝึกการเดินทรงตัวซึ่งเด็กๆนะคะก็จะระมัดระวังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยกับตนเองนะคะเด็กจะฝึกความมั่นใจนะคะที่จะเดินทรงตัวนะคะแล้วก็จะมีแผ่นไม้กระดานทรงตัวให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นสนามและก็ยังมีสไลด์ลื่นให้กับเด็กๆนะและวันนี้พี่อันน่านะคะก็มีของเล่น1ชิ้นนะคะที่จะมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักกันนะคะชิ้นนี้เลยค่ะชิ้นนี้ก็คือสะพานลิงสะพานลิงเป็นยังไง สะพานลิงนี่บอกเลยว่าเป็นเครื่องเล่นที่ท้าทายเด็กๆเป็นอย่างมากท้าทายยังไงท้าทายตั้งแต่เด็กจะมีวิธีการยังไงที่จะเดินขึ้นไปยังสะพานลิงนะคะเดินขึ้นสะพานลิงอย่างมั่นใจนะแล้วก็เด็กรู้จักการวางแผนวางแผนเขาจะคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาจะมีวิธีการยังไงจากจุดหนึ่งเดินไปยังจุดหนึ่งให้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะเด็กไม่ได้เล่นคนเดียวเด็กจะเล่น2คน3คนหรือว่า5คนเป็นทีมนะคะเมื่อเขาได้ฝึกตรงนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขานะคะมีความมั่นใจเมื่อเวลาที่เขาเนี่ยไปเล่นร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนหรือทำกิจกรรมในห้องเรียนนะคะเขาก็สามารถที่จะทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือผลงานแล้วก็ทำได้ประสบความสำเร็จค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าในสนาม BBL ของก็จะเป็นสนามที่ส่งเสริมพัฒนาการได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่อันน่านะคะก็พาชมเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณพี่อันน่าค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่ก็ได้ชมบรรยากาศนะคะก็อย่างที่ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาเยี่ยมชมนะคะก็อาจจะติดต่อมาเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อที่จะดูบรรยากาศตามมาตรการนะคะโควิด-19 ด้วยนะคะมีคลิปที่จะเปิดเกี่ยวกับเรื่องของ Dual Language Program นะครับให้ผู้คงได้ชมนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของที่ชื่อราเคลเนาะนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของDual Language Program นะครับอาจจะพูดคุยกับผู้ปกครองนิดนึงได้ครับจะแนะนำโปรแกรมนี้นะครับรายละเอียดยิ่งขึ้นเนาะนะครับขออนุญาตเปิดคลิปนะครับ Good morning So how are you today How are you todayI am happy. Can you do like this? Wow, very good. That's right. So you are happy. So today we're going to play. Are you excited? Are you ready?
Okay, so now kids, please get your baskets now. Everybody stand up, please. Okay, stand up, please. Good, very good. That's right. Okay, choose the baskets here. Stand up, please. Get your basket over there. Can you get your basket? Get your basket. Very good. Stand up, please. Okay, get your basket here. Okay, yes, you can get it. So now, let's take a look, okay. Wow, what is this? What is this? A triangle, right? Mm-hmm. How about this one? What color is this? Red. Red, wow, very good. This is white. White, yeah, that's right. How about this one? Oh, blue. Can you say it? Blue. Wow, very good. Give me five. Give me five. That's right. Oh, yeah, it's blue. It's a? Is it a tower? Tower? Oh, what is this? What shape is it? Square. Can you say? Whoa, square. Very good. Give me five. Give me five. That's right. How about this one? Whoa. What is this? Green. Green. That's right. What shape is it? Green. Green rectangle. No. No. How about this one? Okay, help teacher to clean up, everybody. That's right. Okay, put it in the basket. Everybody. Very good boy. Okay. Okay, you can put here. Very good girl. Okay, help me to clean up. Help me please. That's right. Help me. Hey. Okay. Okay, come here please. Okay. One. Tap. Up. Down. Head. Where's your head? Very good. One little finger, one little. Very good. One little finger. Tap, tap, tap. Up. Down. Chin. Here is it. It's a? It's a? My name is Sao. It's an alligator. Everybody say it. Alligator. Yes, that's right. Alligator. Can you say it? Alligator. Mm-hmm. Alligator. 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 Yeah, can you touch the alligator? Okay. Yeah, can you touch it? Yeah. Can you touch it? Can you do like this? Can you touch it? Yes. Whoa, very good. So this is an alligator. How about this one? Can you guess what's inside? Can you guess what's inside? What's inside? Like that? Ding. Can you touch it? Yes? Whoa, let's take a look. What? Wow, that's the end of the story. So that is the magic show. Now everybody stand up, please. Everybody stand up. Let's make a line. Make a line. Follow teacher. Come on here. Follow teacher. Okay. Make a line here. Make a line. Follow teacher. Okay. Make a line. Let's go. Let's go.
Let's go. Come here. Come here. Follow teacher. Walking, walking. Come here. Walking, walking. Hop, hop, hop. Yeah, get this one. How about this one? Want it? Okay. Go get it. Okay, go over there. Okay. Go inside. That's right. Go inside, please. Can you please fill the cup here? Very good. One more, one more. Yay, that's right. Okay, one, two. Yeah, more, more. Two. You can put more. Oh, can you shake it? Can you shake it? Ding! Oh, you want to put here? Okay. I think you can use this one. Can we use this? This one? You can try. Very good. ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกิจกรรมของการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบดูโอเลงเวทนะคะค่ะก็ต่อไปก็ขอเชิญทิชราเคลค่ะได้พบแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองค่ะขอเชิญทิชราเคลเลยค่ะ I'm teacher Raquel and I'm looking, taking care of the dual language program in kindergarten and primary level. So I want to tell you a short story about dual language program in Warapet School. Actually, this is the sixth year of dual language program. And actually, we only started from kindergarten 2 and kindergarten 3. And now it's soaring on its seventh year. And actually, it's been 3 years already that the parents in kindergarten and nursery been asking for a dual language program in nursery and kindergarten 1. But because of we wanted to give the best quality for our dual language program for kindergarten and primary, it took time for us to develop a curriculum that would be suitable and appropriate for the young learners. So earlier I saw in the chat room, I saw a question which asked, my child is only 3 years old, right? My child is only 3 years old and can he or she be in dual language program? If you listen to Ajahn Cloy Jai earlier and Teacher Scott, they mentioned that actually kids, even when they were still in their mother's womb, they already had a chance to learn English. So it's like from zero to 3 years old, kids do have the capability to learn a language or learn something. And you can see here, it's a research conducted by the University of Washington. They said that from 0 to 3, the brains of young learners are uniquely suited for the second language. So we don't have to worry about that, because kids can learn another language without a negative impact of their native language. So this is a research based. And for today's theme, it's actually nurturing environment with lifelong learning. Which means that Warapet School provides not just a school type of environment, but a space where there is care and at the same time a challenge for our kids. So while we are providing a warm and safe environment, that it is also promoting growth in learning of our kids. So maybe you are wondering, there is a little bit difference of the curriculum between the kindergarten and the nursery. Because in nursery, it is more on play-based learning. And Ajahn Cloy Jai also mentioned about the active listening and responding and the free play. If you watch the video earlier carefully,
The kids learned a lot or promoted active listening during the storytelling, the conversation between the teacher asking questions, exchanging of statements or conversation. This through songs, through storytelling, some literary activities. And kids, that way kids develop listening, because this is the most important thing for young learners. When we learn any language, it starts with listening, right? And then we apply in speaking. So that is the most important thing we need to consider. The next one, kids like, they are actually naturally active. Young kids likes to play. They likes to move. They like to go around. And that's why in our curriculum in nursery, we also promote free play and play-based learning. So while they are exploring and learning and playing, they are also learning at the same time. Okay. Oh, please wait. Doesn't go. All right. So, for the nursery dual language program, we try to promote imaginative artists. So, by giving them some materials or anything we have around us, they would be able to form or make something out of it. And also adventurous explorers, they will be more sociable and communicative, not only in Thai but also in English. And also the early intervention in natural environment. Okay. And let me focus on the dual language program in nursery. In a class, there will be one foreign and one Thai teacher. All right. So it's like Ajahn Khloi Chai mentioned earlier that the settings will be like a mom, a foreign mom and a Thai dad, you know, something like that. Like someone speaks English in the family and someone speaks Thai, in which the child can acquire both languages. Maybe some parents would think that, will my child, create my? Will my child worry about that? It's just the parents who are worried. To be honest, it's just the adults who are worried. But actually, the kids don't think about that. Because when you give them something to do, they will just jump right away and do it without thinking. So when you give them something or when they are with someone, they just learn, they just do it, and they just do it the way they want. So that is the same thing with learning a language. So we don't need to worry about that. Okay, and our teachers are highly trained in early childhood education. And actually, all of them have been working in Warapat School for long. And they have a background about child care and a deep understanding about childhood psychology. So I'm not sure if I missed something, but that's all for the dual language program in nursery. ค่ะขอบคุณที่ช่วยราคิวนะคะค่ะเรื่องของรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรับสมัครว่าจะต้องเตรียมเอกสารหรือว่าต้องเข้ามาสมัครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็ใช้พี่ต้อได้เลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับเมื่อกี้ในช่องแชทก็มีหลายคำถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับสมัครนะครับที่เราจะเปิดห้องเรียน Dual Language Program นะครับในปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับก็เนื่องจากความสำคัญนะครับของภาษานะครับทั้งที่อาจารย์ปล่อยใจแล้วก็อาจารย์ได้พูดคุยไปกับผู้ปกครองนะครับในปีนี้เราจึงได้เปิดโปรแกรม DLP นี้เพิ่มขึ้นมาในของระดับเตรียมอนุบาลนะครับซึ่งปีนี้นะครับของโปรแกรม DLP นะครับเราจะเปิดรับนักเรียนนะครับที่อายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับจนถึง3ขวบนะครับที่เด็กๆอยู่ในเกณฑ์ของเตรียมอนุบาลนะครับที่2ห้องเรียนนะครับจำนวนห้องเรียนละ25คน
นะครับ50คนด้วยกันนะครับที่เราเปิดรับปีนี้นะครับเท่าที่ตั้งแต่เราเปิดประชาสัมพันธ์ไปตอนนี้ผู้ปกครองก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับในตอนนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้มีการโอเพ่นเฮาส์นะครับพูดคุยกับผู้ปกครองให้รับทราบนะครับในส่วนของระดับอื่นๆนะครับตั้งแต่เนอร์เซอรี่นะครับแล้วก็เปิดรับเด็กเช่นเดียวกันนะครับเรารับตั้งแต่อายุ1ขวบนะครับเราแบ่งเป็น2ช่วงเนาะสำหรับเนอร์เซอรี่เนี่ยนะครับเราตั้งแต่อายุ1ขวบถึง1ขวบ6เดือนนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือ1ขวบ7เดือนจนถึง2ขวบนะครับนี่เป็นในส่วนของระดับเนอร์เซอรี่นะครับในส่วนของระเบียบการค่าใช้จ่ายนะครับโปรแกรม Dual Language Program เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายนะครับผู้ปกครองที่ก็ได้เห็นแต่พี่ต้อจะส่งเข้าไปในช่องแชทนะครับเรื่องของระเบียบการใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ปกครองดูประกอบการตัดสินใจนะครับโดยรวมค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่33,350บาทนะครับมีค่าอะไรบ้างก็เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับเพราะในระดับเตรียมอนุบาลเนี่ยทางโรงเรียนก็ไม่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับจากรัฐบาลนะครับเพราะนักเรียนอายุยังไม่ถึง3ขวบเลยอันนี้เป็นเกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงนะครับอย่างที่2เป็นเรื่องของค่าดูแลสวัสดิการศึกษานะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับเรื่องของบัตรประจำตัวเด็กนะครับแล้วก็อื่นๆที่ผู้ปกครองคงจะได้รับนะครับเรื่องของการดูแลสวัสดิการศึกษานะครับให้กับเด็กๆอย่างที่3มีส่วนของค่าอาหารนะครับเด็กก็จะได้รับบริการอาหารจากโรงเรียน3มื้อด้วยกันเช้ากลางวันนะครับอาหารว่างนะครับอันนี้ก็โรงเรียนก็จัดตามหลักโภชนาการนะครับเราก็มีนักวิชาการทางด้านโภชนาการนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับในส่วนของเรื่องของอาหารที่จะจัดให้กับเด็กๆได้รับประทานนะครับรับรองว่าเป็นไปตามหลักโภชนาการครบถ้วนนะครับที่เด็กในวัยเตรียมอนุบาลควรที่จะได้รับนะครับนอกจากนี้ก็มีในส่วนของค่าสื่ออุปกรณ์นะครับการเรียนรู้นะครับเรื่องของค่าเรียนดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์สำหรับเด็กอันนี้ดนตรีกับนาฏศิลป์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่เด็กควรจะได้รับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งค่าเรื่องของครูชาวต่างประเทศนะครับอันนี้ในส่วนของห้องเรียนดูออนไลน์แบบโปรแกรมเนี่ยเราก็มีครูชาวต่างประเทศนะครับอยู่ประจำห้องเรียน1ท่านนะครับพร้อมกับครูชาวไทยอีก1ท่านนะครับที่คอยดูแลเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบการค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวพี่ต้อจะส่งเข้าไปในช่องแชทนะครับให้ผู้ปกครองดูประกอบการตัดสินใจครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถให้ผู้ปกครองแบ่งจ่ายได้นะครับอันนี้นะครับของเรียนของโปรแกรม DLP นะเราให้ผู้ปกครองสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับเป็น2ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของระเบียบการเตรียมอนุบาล นะครับเราก็เก็บเป็นค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนนะครับอันนี้โปรแกรมวอลพัท Active and Green นะครับหรือโปรแกรมทั่วไปนะครับเราเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ 5,400 บาทนะครับในส่วนของเนอร์เซอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเด็กเนี่ยตามเกณฑ์ของอายุนะครับถ้าอายุตั้งแต่1ขวบถึง1ขวบ6เดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 5,800 บาทนะครับแล้วก็ถ้า1ขวบ7เดือนถึง2ขวบอันนี้จะอยู่ที่เดือนละ 5,500 บาทนะครับโอเคนะครับนี่เป็นเดี๋ยวพี่ต้อจะส่งเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของขั้นตอนการรับสมัครนะครับหลังจากที่ผู้ปกครองได้ฟังในนะครับทั้งในส่วนของความสำคัญของภาษานะครับที่อาจารย์ปล่อยใจกับอาจารย์หนูพูดไปแล้วแล้วก็เรื่องของDual Language Program นะครับที่ได้รับชมประกอบกับที่ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับทิชเชอร์ลาเคลนะครับได้พูดคุยกับผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองสนใจในวันนี้นะครับผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรกรีนการ์ดนะครับรับบัตรกรีนการ์ดและก็นัดหมายประเมินพัฒนาการนะครับอันนี้คือหน้าตาของบัตรกรีนการ์ดนะครับผู้ปกครองก็จะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับผู้ปกครองสแกนนะครับลงทะเบียนนะครับรับบัตรกรีนการ์ดนะครับถ้าผู้ปกครองได้รับบัตรกรีนการ์ดเนี่ยก็แสดงว่าผู้ปกครองได้รับสิทธิ์และก็มีที่นั่งนะครับให้กับเด็กๆแน่นอนในห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล นะครับของโปรแกรม DLP นะครับแล้วก็ทางแอดมินนะครับก็คือครูพี่ตุ๊กเนี่ยจะส่งบัตรกรีนการ์ดตัวนี้นะครับไปให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถกรอกดำเนินการนัดหมายประเมินพัฒนาการนะครับในส่วนของเด็กๆบุรพัฒน์ทุกคนนะครับที่จะเข้าโรงเรียนก็ต้องได้รับการประเมินพัฒนาการนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับของโรงเรียนนะครับที่จะดูพัฒนาการของเด็กๆนะครับเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถนัดหมายประเมินพัฒนาการเนี่ยทั้งเป็นแบบออนไซต์
แล้วก็ออนไลน์นะครับอันนี้เราบริการให้กับผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองสนใจที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็มานัดหมายประเมินพัฒนาการน้องด้วยก็สามารถลงครับทะเบียนนัดหมายนะครับทางในลิงก์เนี่ยก็สามารถระบุวันเวลานะครับตามที่ผู้ปกครองสะดวกได้เลยนะครับอีกแบบนึงครับผู้ปกครองประสงค์นะครับหรือไม่สะดวกที่เข้ามาโรงเรียนก็สามารถประเมินแบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จัดจะเป็น Zoom หรือ Google Classroom อะไรก็นะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งไปอีกครั้งนึงนะครับถ้าผู้ปกครองประสงค์ที่จะเป็นแบบออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเมื่อประเมินพัฒนาการเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนของการสมัครเข้าเรียนนะครับหรือมอบตัวนะครับก็ทั้งได้ทั้ง2แบบเช่นเดียวกันทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไลน์นะครับผมโอเคนะทุกอย่างในขั้นตอนการรับสมัครอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่โตจะส่งเข้าไปในช่องแชร์แล้วก็ในไลน์กลุ่มครับที่ผู้ปกครองได้ลงทะเบียนเข้ามาในวันนี้นะครับในส่วนของการค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับโปรแกรม DLP นะครับหรือ DLP Active เป็นของโรงเรียนนะครับเราก็เบื้องต้นเนี่ยครับโรงเรียนให้ผู้ปกครองชำระเงินอย่างน้อย 13,000 บาทนะครับ 10,000 บาทนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับที่โรงเรียนไว้ระบุไว้ในระเบียบการนะครับแล้วก็อีก 3,000 บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมแลกเข้านะครับหรือผู้ปกครองคนไหนที่ตอนนี้อยู่ระดับเนอร์เซอรี่นะครับกับโรงเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนของ 3,000 บาทนะครับนี้ผู้ปกครองก็ไม่ต้องชำระนะครับเนื่องจากผู้ปกครองชำระเคยชำระเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จ่ายแค่ 10,000 บาทนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในระเบียบการนะครับที่พี่ต่อได้เปิดข้างต้นเมื่อกี้ให้ดูนะครับสำหรับโปรแกรมทั่วไปหรือวรพัฒน์ Active and Green นะครับที่ถามผู้ปกครองใจอันนี้เรารับเป็นรายเดือนนะครับผู้ปกครองก็จ่ายรายเดือนนะครับตามที่ระบุไว้ในระเบียบการนะครับถ้าผู้ปกครองไม่เคยสมัครกับโรงเรียนหรือไม่เคยอยู่โรงเรียนก็ชำระค่าธรรมเนียมได้เข้า 3,000 บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหลังจากที่ฟังอะไรเสร็จผู้ปกครองตัดสินใจได้นะครับผู้ปกครองกรอกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับเปิดจนถึงวันที่30เมษายนนะครับแล้วเราเปิดเทอมนะครับเจอกับน้องๆอีกทีนึงก็คือวันที่5พฤษภาคมนะครับพร้อมๆกับน้องอนุบาล1นะครับซึ่งผู้ปกครองหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าปีนี้ในปีการศึกษาที่เราสามารถจะเปิดออนไลน์ได้หรือไม่นะครับก็ยืนว่ายืนยันได้เลยว่ายังไงเราก็ได้เปิดออนไลน์แน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ภาคเรียนที่2นะครับทางเรียนก็ได้มีมาตรการนะครับที่เสนอเข้าสู่จังหวัดนะครับแล้วก็ได้รับอนุมัตินะครับให้เปิดเรียนได้นะครับของตั้งแต่ปีการศึกษา64นะครับในปีนี้ก็คาดว่าเช่นเดียวกันเราสามารถเปิดออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ยืนยันกับผู้ปกครองได้เลยนะครับนะครับสำหรับเรื่องของการรับสมัครนะครับเราก็มีทีมงานนะครับที่คอยให้บริการทุกท่านนะครับผู้ปกครองก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อมีประเด็นอะไรสอบถามเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามายังโรงเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งทุกอย่างเข้าให้กับผู้ปกครองนะครับในส่วนของมาตรการโควิดนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับเราตั้งแต่เริ่มแรกต้องเดี๋ยวย้อนความอีกนิดนึงนะครับตั้งแต่เมื่อภาคเรียนที่2นะครับโรงเรียนก็ได้รับอนุญาตนะครับจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้สามารถเปิดสถานศึกษานะครับแบบออนไลน์ได้6มาตรการหลักนะครับ DMHTRC นะครับ6มาตรการหลักแล้วก็6มาตรการเสริมนะครับของเรียนนะครับ SSETQC นะครับในส่วนนี้ก็คือตั้งแต่เรื่องของการวินระยะห่างนะครับเรื่องของการใช้การแคปประทานอาหารอะไรทุกอย่างนะครับเรามีการวินระยะห่างนะครับการตรวจคัดกรองนะครับก็โรงเรียนก็ขอความร่วมมือนะครับตั้งแต่กับผู้ปกครองนะครับตั้งแต่ที่บ้านนะครับที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนในการคัดกรองนะครับหากนักเรียนมีในส่วนของน้ำมูกมีอาการนะครับที่สุ่มเสี่ยงนะครับต่อการที่จะเป็นพาหะนะครับในส่วนของทั้งโรคหวัดหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็ขอให้นักเรียนเนี่ยหยุดอยู่ที่บ้านนะครับจนกว่าจะมีอาการหายเป็นปกตินะครับในส่วนของในของเรียนนะครับเรียนมาถึงโรงเรียนนะครับเราก็มีมาตรการนะครับตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองนะครับการคัดกรองนักเรียนนะครับเข้าสู่โรงเรียนนะครับซึ่งอันนี้โรงเรียนก็ปฏิบัติตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของการตรวจ ATK นะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของระดับเตรียมอนุบาล นะครับเราก็มีมาตรการในการตรวจ ATK นะครับผู้ปกครองต้องตรวจ ATK ให้กับนักเรียนนะครับชุดโฮมยูธนะครับแล้วต้องส่งผลนะครับให้กับครูประจำชั้น
นะครับในทุกเช้าก่อนเช้าวันจันทร์นะครับหรือวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะมาโรงเรียนนะครับในส่วนนี้ก็ต้องส่งผล ATK นะครับให้กับคุณครูนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของบุคลากรของโรงเรียนเองนะครับก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับทุกคนนะครับตั้งแต่ผู้บริหารนะครับจนถึงคุณครูนักการพานโรงนะครับแม่ครัวอะไรต่างๆนะครับเราก็มีการตรวจ ATK นะครับก่อนเข้าทำงานวันจันทร์นะครับส่งผลทุกวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนก็มีมาตรการในส่วนของการแยกบับเบิ้ลนะครับโดยมีผ้าพันคอนะครับที่ให้นักเรียนแยกนะครับเป็นห้องเรียนเป็นสีนะครับอันนี้เพื่อควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับหากเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมองย้อนกลับได้ว่ากลุ่มไหนนะครับคนไหนนะครับหากมีการหรือนักเรียนนะครับมีการติดเชื้อนะครับนักเรียนคนนั้นก็ต้องหยุดอยู่บ้านนะครับหรือนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นผู้ปกครองเป็นญาติพี่น้องเป็นแล้วก็มีการสัมผัสพบเจอนักเรียนนะครับก็นักเรียนก็ต้องหยุดเรียนไปนะครับตามมาตรการนะครับ5วัน7วันอันนี้ก็แล้วแต่เคสความเสี่ยงนะครับจะเสี่ยงมากกลุ่มสีเสี่ยงมากกลุ่มสีแดงนะครับเสี่ยงน้อยกลุ่มสีเขียวนะครับอันนี้ก็ทางผู้บริหารก็ได้มีการตั้งทีมในการวิเคราะห์สถานการณ์ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มของสบค.โรงเรียนนะครับที่ร่วมกันประเมินสถานการณ์นะครับเป็นรายวันหรือเป็นสัปดาห์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นเนาะที่โรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่นะครับแต่หลังจากนี้นะครับในปีการศึกษาหน้าทางนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าเป็นชั้นเตรียมอนุบาลก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าจะมีคำสั่งให้โรงเรียนปฏิบัติอะไรยังไงอีกนะครับก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือถ้าเป็นน้องๆเนิร์ดๆนะครับของพม.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีมาตรการยังไงที่จะให้โรงเรียนปฏิบัติตามอันนี้โรงเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่โรงเรียนสังกัดด้วยนะครับขอเรียนชี้แจงผู้ปกครองเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเรื่องของมาตรการโควิดอะไรต่างๆนะครับพอมีอะไรจะเสริมไหมครับเชิญครับอันนี้ก็เสริมว่าคือเราก็จะติดตามวิธีปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ถามคำถามเนี่ยเพราะอาจจะได้ฟังข่าวแล้วก็รู้สึกกังวลนะเพราะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบก็จะยังไม่ได้รับวัคซีนแต่เท่าที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตามนะก็ยังติดได้อยู่ดีนะคะตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่าครูพัฒน์คิดว่าในฐานะเป็นคุณแม่คนนึงนะคีย์สำคัญเลยเนี่ยคือเราไม่ควรจะตกใจกับข้อมูลตรงนั้นโดยที่ไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะคือมันเกิดอาการขึ้นยังไงแล้วก็สิ่งที่ทำให้โควิดเนี่ยกลายมาเป็นปีศาจร้ายในเด็กมากกว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนจุดที่เริ่มต้นของเด็กที่เกิดอาการหนักเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่คนที่ดูแลเด็กเนี่ยค่ะไม่ได้เมื่อเห็นว่าเด็กมีอาการเนี่ยมีความเพิกเฉยเนาะคือประเมินไม่ถูกว่าควรจะดูแลเขายังไงจนทำให้อาการเนี่ยลุกลามบานปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยเราทำอยู่ตอนนี้ในส่วนของน้องเล็กๆเนี่ยค่ะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางคนมีความกังวลใจบางกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนอนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยหรือรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยน้องก็สามารถที่จะไปรับประทานอาหารที่บ้านได้คุณครูก็แพ็คให้แล้วก็กลับไปนอนที่บ้านถ้าเราได้ดูแลเด็กอย่างทั่วถึงจริงๆแล้วตรวจเช็คอาการเขาอยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เราเคยประสบมาแม้แต่มือเท้าปากนะใช่ไหมคะคีย์มันก็คือการที่เราดูแลเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึงแล้วเราดีเทคเจออย่างเร็วว่าเด็กเขาเป็นอะไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะคะในส่วนนี้นะคะก็ขอบคุณครูพิตรแล้วก็ครูพัฒน์นะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.พัฒมานิยมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดนะคะผู้รับอนุญาตศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนวรพัฒน์นะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กลอยใจชัยกิ่งเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นทางแชทของโรงเรียนวรพัฒน์ทาง Facebook โรงเรียนวรพัฒน์ Facebook Nursery วรพัฒน์หรือว่าเบอร์โทรที่มีอยู่ในระเบียบการนะคะก็คือสามารถที่จะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากค่ะค่ะ thank you everyone enjoy your lunch ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์กลอยชัย see you ค่ะอาจารย์ see you เจอกันหลังสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะค่ะแล้วเจอกันค่ะ